เปลี่ยนชีวิตใครมากกันเนี่ยนั่นแหละลูกคนแรกวันนั้นแหละวันนั้นลูกคนแรกแต่ลูกมันชอบดูดนมอ่ะเอาแล้วคือเปลี่ยนชีวิตเลยวันนั้นเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเลยเนาะแกถึงเอามันอยู่ว่ะเพิ่งฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ยังแบบว่ายังคิดว่าเอ้ยมึงไปขับแก๊ปคนอย่างมึงไม่มีทางลำบากหรอกนึกว่าเขาจ้างนะตอนนั้นคิดแบบว่าตอนนั้นเต็มที่มันก็ไปร้องเพลงตามผับตามบาร์แล้วซวยแล้วซวยอีกก็คือเข้าไปเป็นทหารนี่คือแบบจบอะคิดว่าตอนนั้นคิดว่าจบนะจริงๆจบจากวงการนี้แน่นอนต้องไปหางานอื่นทำแน่นอนใช่บุ้ยอะที่ไม่คิดอยากจะเลิกกับกวินเพราะอะไรก็มองดูแล้วมันเพลินตาดีชอบคนหล่อก็หนูก็เคยคบมาหลายแนวอะเนาะหนูก็คบมาทั้งแบบว่าหน้าตาดีเอ้ยหน้าตาไม่ดีทั้งรวยทั้งจนเอ้ยอะไรเงี้ยสรุปเราก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าสุดท้ายมันจะเที่ยก็ขอรอไว้ก่อนขอรออย่างเดียวก่อนจริงอย่างไรดูแล้วสบายใจเฮียขอรอไว้ก่อนใช่ใช่ถ้าอย่างแจ๊กอย่างแจ๊กระวังหน่อยจริงยังไงก็ขอให้สบายตาสบายใจยังไงเราก็ต้องจ่ายต้องเสียเนาะใช่เดี๋ยวมันเห็นแล้วมันสบายใจได้มองไปคบดาราก็มีราคาที่จะต้องจ่ายปะนี่พูดลุงลุงสนับมือไว้อย่างนี้เลยว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราได้แฟนเป็นดาราเราคบดาราเราก็ต้องมีราคาที่มันจะต้องจ่ายมันก็เหมาะสมอ่ะไม่เขาเป็นคนดีด้วยแหละใช่คุ้มค่าแต่ทุกวันนี้ก็คือผมก็แต่ทุกวันนี้เขาให้เงินเดือนหนูนะให้ตั้งแต่วันเกิดตั้งเป็นของขวัญวันเกิดตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วว่าจะให้เงินเดือนละ 100,000 ตลอดไปโอ้ได้เดือนละ 100,000 เลยแล้วถ้ารวยขึ้นก็จะให้เพิ่มตอนนี้ก็เพิ่มเป็นเดือนละ 150,000 เฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเว้ยใช่แต่ผ่อนนะคะนี่แหละไม่ผ่อนอันนั้นมันกระเป๋าพูดให้มันถูกผ่อนให้จริงวันที่1โอน 50,000 กลางเดือนโอน 50,000 สิ้นเดือนโอน 50,000 นี่เขาเรียกว่าลูกกตัญญูจริงๆใช่ค่าน้ำนมแทนซึ่งเขาบอกกวินบอกเลยว่าถ้าสมมติไม่ได้คบกับไอ้ปุ้ยเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วไปอยู่อังกฤษแล้วจริงไหมใช่ตอนนั้นผมคิดว่าผมจะไปเรียนต่อก็คือพ่อแม่เขาอยากให้ไปอยู่แล้วล่ะพ่อแม่เขายังไงก็ได้ตอนนั้นก็คือจะออกจากวงการบันเทิงแหละกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติแล้วไงเนาะตอนนั้นเนาะลูกซะหน่อยไหมวันนี้ทุกคนก็เห็นหน้าลูกเราหมดแล้วเนาะก็คือตัดสินใจเปิดหน้าลูกทุกคนเห็นใช่ค่ะเพราะทนสังคมเรียกร้องไม่ไหวมันไม่ได้เกี่ยวกับสังคมแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนที่เราปิดใช่ไหมเราเหมือนเป็นการเรียนรู้อะว่าเอ้ยถ้าให้ private เขาอะเขาจะได้ไม่ต้องมาเจอแบบที่เราเจอแต่พอน้องปีนึงปุ๊บอะเราเริ่มพาไปเตรียมโรงเรียนเตรียมอะไรเงี้ยมันจะต้องถ่ายรูปติดหน้าบอร์ดแล้วเราก็เหมือนแบบไม่สะดวกถ่ายเพื่อไปติดอ่ะเขาก็ไม่มีรูปเหมือนคนอื่นพอถึงเทศกาลตรุษจีนเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็มีกิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วไปแปะตรงบอร์ดลูกก็แบบเหมือนจะต้องมีว่าน้องคนนี้ผลงานคืออันนี้อันนี้อะไรเงี้ยอ่ะเราก็ลองให้ติดดูพอเราลองให้ติดดูปุ๊บก็มีคนมาถ่ายลูกเราอยู่ดีหรือไปห้างเราก็ถูกแอบถ่ายดีเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นคนอื่นแอบถ่ายอ่ะสู้เราถ่ายเองดีกว่าสู้เราถ่ายเองไปเลยดีกว่าก็จบปัญหาแล้วเวลากวินเขาไปห้างเขาจะได้ไม่ต้องมาประสาทเสียที่เราแบบขอโทษนะครับไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบมันก็ลบกับความรู้สึกอ่ะนะวันนี้โอเคแล้วล่ะซึ่งเปิดแล้วคนแบบว่ากดฟอลโล่เยอะแยะมากเลยแฮปปี้กันหมดเลยก็ณวันนี้พร้อมที่จะเปิดครับผมเนาะแชร์สดวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี